สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องความแตกต่างระหว่างนกกินปลีอกเหลืองกับนกกินปลีคอสีน้ำตาลครับเมื่อผมถ่ายวิดีโอในครั้งแรกก็ไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างของนกกินปลีแต่เมื่อสังเกตโดยละเอียดแล้วก็พบว่าที่บ้านมีนกกินปลี2ชนิดชนิดที่1ดังที่เห็นในรูปคือนกกินปลีอกเหลืองตัวผู้นกกินปลีอกเหลืองนี่ก็มีชื่อว่า Olive Back Sunbird หรือ Yellow Belly Sunbird อาหารหลักของนกกินปลีอกเหลืองก็คือน้ำหวานจากดอกไม้และแมลงนกกินปลีเป็นนกขนาดเล็กในวงนกเกาะคอนในประเทศไทยก็พบนกกินปลีกว่า22ชนิดนกกินปลีอกเหลืองนี่ก็เป็นนกขนาดเล็กที่พบได้บ่อยนกเพศผู้มีลำตัวด้านบนเป็นสีเขียวอมน้ำตาลบริเวณหน้าผากคอถึงอกก็มีสีน้ำเงินเข้มเหลือบดำเป็นมันตอนล่างมีแถบสีน้ำตาลแดงลำตัวด้านล่างสีเหลืองสดในช่วงผลัดขนก็จะพบสีน้ำเงินเข้มเฉพาะกลางคอถึงกลางอกทั้งตัวผู้และตัวเมียก็มีขนาดเล็กลำตัวสั้นกว่านกกินปลีคอสีน้ำตาลแต่การเคลื่อนไหวก็จะรวดเร็วปราดเปรียวกว่านกกินปลีคอสีน้ำตาลภาพนี้เป็นนกกินปลีอกเหลืองเพศเมียตัวเมียก็มีลำตัวใกล้เคียงกับเพศผู้แต่ไม่มีแถบสีน้ำเงินเข้มเป็นมันที่ส่วนอกคงมีเฉพาะแถบกว้างสีขาวที่ปลายขนหางด้านล่างนกกินปลีอกเหลืองก็มีปากที่โค้งยาวปรับเปลี่ยนเพื่อใช้สำหรับกินน้ำหวานจากดอกไม้มักพบนกหากินในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายของวันถิ่นที่อาศัยก็คืออาศัยในป่าเบญจพรรณป่าเปิดโล่งสวนพื้นที่เกษตรกรรมป่าชายเลนชายพุ่มไม้จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง900เมตรสำหรับการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นนกประจำถิ่นที่พบทุกภาคของไทยชนิดที่2คือนกกินปลีคอสีน้ำตาลก็มีชื่อว่า Brown Throated Sunbird ตัวเมียก็มีขนาดใหญ่กว่านกกินปลีอกเหลืองลำตัวด้านบนก็มีสีเหลืองแกมเขียวลำตัวด้านล่างสีเหลืองเข้มเหนือตาและใต้ตาก็มีเส้นเหลืองอ่อนคล้ายวงตาแต่ไม่ต่อเนื่องกันตัวผู้จากหัวถึงหลังตอนบนก็มีสีเขียวเข้มเหลือบเป็นมันข้างแก้มและคอเป็นสีน้ำตาลกลางคอก็จางหรือแก้มขาวก็ส่วนอื่นมีแถบหนวดและไหล่ที่เป็นสีม่วงเหลือบมันโคนปีกน้ำตาลแดงสะโพกน้ำเงินแก้มม่วงเหลือบมันหางสีเขียวคล้ำลำตัวด้านล่างก็เหลืองเข้มก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับThank you.
ทั้งนกกินปลีอกเหลืองและนกกินปลีคอสีน้ำตาลก็มาที่บ้านเกือบทุกวันยิ่งระยะนี้ก็มีปลีกล้วยก็จะมาดูดน้ำหวานจากปลีกล้วยแต่เท่าที่สังเกตดูก็จะไม่เคยเห็นนกกินปลีอกเหลืองมาดูดน้ำหวานที่ปลีกล้วยคงมีเฉพาะนกกินปลีคอสีน้ำตาลเท่านั้นส่วนนกกินปลีอกเหลืองก็จะไปดูดน้ำหวานจากต้นไม้อื่นเช่นจากต้นเข็มและจากต้นมะรุมและต้นไม้อื่นเป็นต้นวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องนกให้ฟังอีกในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ